ตอนรับกลับเข้าสู่ที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองค่ะซึ่งเราตั้งหัวข้อไว้นะคะว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอทำไมถึงยิ่งรู้จัก Provident Fund ยิ่งทำให้เราหลงรักเขามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้นะคะมาค้นหาคำตอบกันค่ะกับทางคุณปัจจรีบุญหยัดทิตินะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลจากทางบลจ. CMB Principal ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ปัจจรีสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของตัว Provident Fund กันหน่อยหรือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างแต่เองเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าตอนเข้าเริ่มทำงานแรกๆเลยอะแต่ไม่ยอมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพี่ปัจจรีแต่พอทำงานมาสักระยะนึงพบเพื่อนๆเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยฉันได้ผลตอบแทนปีนี้เท่าไหร่นี่เราเริ่มรู้สึกว่าต้องเข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้ไหนๆพี่ปัจจรีมาถึงรายการแล้วอยากให้บอกหน่อยได้ไหมคะว่าประโยชน์ที่แท้จริงเลยเนี่ยของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรคะพี่ปัจจรีค่ะก็ขั้นแรกนะคะจริงๆแล้วเราพบพนักงานที่เป็นเหมือนคุณกระแตตอนเข้าทำงานใหม่ๆนะคะไม่ใช่คนแรกแบบนั้นเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าเงินของเขาเขาก็อยากจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ตอนไหนก็ได้เก็บตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมีมากนะคะเพราะว่าถ้าท่านเลือกเป็นสมาชิกกองทุนนะคะหนึ่งท่านมีเงินออมของตัวเองที่ออมอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยในการออมนะคะเพราะว่านายจ้างจะจับเงินเดือนเนี่ยแบ่งออกมาแล้วก็ส่งเข้ากองทุนให้ทุกๆเดือนเลยหักเลยทันทีตามลักษณะรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายทันทีเลยใช่ค่ะอันแรกเป็นอย่างนั้นอันที่สองเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกนายจ้างสมทบให้ด้วยนะคะถ้าเราไม่เป็นเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้จากนายจ้างไอ้ที่บอกว่าจะไปบริหารเงินเองเนี่ยก็คือใช้จ่ายเองคนเดียวเนี่ยแหละแต่นี้จะมีนายจ้างสมทบเข้ามาให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งนายจ้างเนี่ยอาจจะเวลาสมทบเข้ามาเขาก็อาจจะเลือกว่าถ้าอายุงานนานเขาก็จะให้เงินสมทบมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยเรายังนำเงินไปลงทุนให้ด้วยนะคะออกดอกผลอีกนะคะก็จะทำให้เงินเนี้ยพอกพูนมากขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญเลยก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะมีได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะทั้งขาเข้าเงินเข้ากองทุนนะคะเอาไปลดหย่อนประจำปีได้เงินที่อยู่ในกองทุนเมื่อเอาไปลงทุนเขาก็สามารถได้รับยกเว้นภาษีนะคะและสุดท้ายก็คือถ้าเขาออกจากกองทุนเนี่ยในฐานะที่เขาเกษียณอายุเขาจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งก้อนก็คือเป็นเงินที่สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถูกไหมคะใช่ค่ะนี่คือประโยชน์ของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนาะยิ่งถ้าเกิดน้องๆที่จบใหม่มาเนี่ยเราเริ่มต้นทำตั้งแต่ปีแรกๆอย่างที่พี่ปัจจรีบอกไปบางนายจ้างเนี่ยพออยู่เป็นนานๆเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถให้สมทบเพิ่มมากขึ้นได้แล้วตัวเงินนี้มันก็จะโหยิ่งระยะเวลายาวนานเนี่ยมันยิ่งสามารถทวีคูณทบต้นทบดอกไปได้ด้วยเนาะถูกต้องค่ะอะไรแบบนี้ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของตัวประโยชน์ของตัว Provident Fund นะคะคนที่เป็นสมาชิกเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแผนลงทุนได้เองด้วยใช่ไหมคะค่ะในปัจจุบันเป็นเช่นนั้นนะคะในอดีตเนี่ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมี1กอง1แผนนะคะนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในแผนเดียวกันนะคะต่อมาเราก็มีวิวัฒนาการนะคะในปี52เนี่ยค่ะเราก็มีการทำ employee choice เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าทางการเนี่ยคิดว่าในหนึ่งบริษัทในหนึ่งกองทุนเนี่ยมีพนักงานที่มีอายุหลากหลายกันนะคะแล้วก็แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะคะจึงเกิดเป็น employee choice ขึ้นนะคะแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยสามารถเลือกแผนการลงทุนตามที่เขาต้องการได้นะคะแต่มันก็มีปัญหาขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็คือพอมีหลายแผนให้เลือกก็มีหลายคนที่เลือกไม่ถูกนะคะเลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนะคะเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าแผนแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเขานะคะก็เราก็เลยเกิดมีแผนการลงทุนอีกแบบนึงนะคะที่ชื่อว่า Target Date นะคะที่ CIMB Principal เป็นคนจัดตั้งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลงทุนตามปีเกษียณของสมาชิกนะคะก็คือสมาชิกบอกมาเลยว่าจะเกษียณปีไหนตั้งเป้าที่ปีเกษียณไปเลยใช่ค่ะเราก็จะจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับปีที่จะเกษียณปีที่จะเกษียณนั่นหมายความว่าถ้าอีก30ปีเกษียณหมายความว่าตอนนี้คุณยังเด็ก
นะคะเราก็ลงทุนให้มันมีสินทรัพย์เสี่ยงมากหน่อยเพื่อมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ยังเด็กๆอยู่เพราะว่ามีเวลาลงทุนนานนะคะแล้วก็ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับอายุที่เพิ่มขึ้นของเราจนเข้าใกล้วัยเกษียณ นะคะก็เป็น employee choice อีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า target date fund นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมองดูแล้วเนี่ยมันสามารถครอบคลุมกับโจทย์ของนักลงทุนได้หลากหลายนะคะเพราะจริงๆคน ที่เริ่มเข้ามาทำงานแรกๆอย่างเงี้ยลองย้อนภาพไปแต่สมัยเป็นเด็กจบใหม่เลยเนี่ยณตอนแรกเลยเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะบริหารเงินด้วยตัวเองแต่เอาจริงๆนะตอบกันแบบความเป็นจริงเราใช้เงินเดือนในแต่ละเดือนในช่วงแรกเนี่ยไม่เหลือเท่าไหร่กันเลยนะคะบริหารยังไงไม่รู้แหละเงินไม่ค่อยเหลือแต่ถ้าเกิดเข้าตัวกองทุนสำรองเน้นชีพอย่างที่บอกมันเข้าสมการเลยเนาะมันถูกหักไปก่อนตั้งแต่ตอนที่แรกใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปสร้างผลตอบแทนต่อได้ซึ่งถ้าเกิดคนไหนที่เขาอาจจะไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการลงทุนก็สามารถที่ใช้ตัว target date ถูกไหมคะถ้านายจ้างเขาร่วมเป็นสมาชิกใช่ค่ะซึ่งอันนี้จะปรับไปตามอายุเหรอคะค่ะก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นของเขานั่นหมายความว่าระยะเวลาที่เขาเข้าสู่ใกล้วัยเกษียณเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงนะคะคือเข้าใกล้วัยเกษียณมากขึ้นแผนการลงทุนก็จะถูกปรับให้มันมีความเสี่ยงน้อยลงเพื่อรอเวลาเกษียณของสมาชิกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีสมาชิกหลายคนที่เขาคิดว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนดีเขาก็สามารถไปเลือก employee choice แบบที่ เราเรียกว่า DIY ก็คือจัดสัดส่วนเองนะคะ อยากจะมีหุ้นเยอะนะคะแล้วก็อยากจะสับเปลี่ยนในเวลาที่เขาต้องการก็สามารถทำได้ค่ะมันก็เลยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันก็เลยทำให้มันกว้างมันมีทางเลือกมากขึ้นนะคะยืดหยุ่นมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วอย่างนี้สำหรับคนที่เขาอยากจะแบบ DIY เลือกด้วยตัวของเขาเองนี่แหละค่ะวิธีการเลือกหรือแผนการลงทุนต่างๆที่มันเหมาะสมกับเขาเนี่ยมันควรจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนคะพี่ปัจจรีค่ะคือจริงๆเนี่ยทางกลต.เองเนี่ยก็บอกไว้นะคะว่าก่อนที่สมาชิกเนี่ยจะเลือกแผนการลงทุนก็ควรจะประเมินตัวเองก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ทำ risk profile questionnaire นะคะหรือแบบประเมินความเสี่ยงะนะคะตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบกลางๆนะคะออกมาการตอบคำถามของเราก็จะบอกว่าเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนได้เท่าไหร่ลงทุนแล้วจะไม่ปวดหัวเท่าไหร่ดีแต่ว่ามันก็คำถามมันก็ถามทุกคนนะคะมันก็คำถามก็ค่อนข้างจะเป็นกลางๆนะคะสิ่งที่ CMB principle อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือสมาชิกกองทุนเนี่ยควรจะลองคิดดูก่อนว่าตัวเองอยากจะมีเงินสักแค่ไหนในวันที่เกษียณคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเกษียณต้องดูที่เงินอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเวลาเราเลือกแผนบางครั้งเนี่ยเราเลือกโดยที่เราไม่ได้ดูเป้าหมายสุดท้ายนะคะมันก็อาจจะทำให้เรามีเงินได้ไม่พอตามที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเรากำหนดว่าเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่นะคะเราจะได้มาสร้างพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะคะว่าพอถึงวันนั้นแล้วเราจะมีเงินเท่านี้ได้หรือเปล่าอันนี้พอมีตัวอย่างยกให้ดูได้ไหมคะพี่ปัจจรีว่าสำหรับคนที่เขาจะเข้าไปสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเรื่องของแผนเป้าหมายเกษียณด้วยอะค่ะค่ะได้ค่ะคือเราก็มีตัวอย่างเนี้ยให้สมาชิกดูนะคะว่าถ้าเขาเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะคะแล้วเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะมีเงินสัก4 ล้านหลังเกษียณนะคะแล้วโดยการออมใน provident fund นะคะสมาชิกกองทุนเนี่ยบอกว่าจะเลือกออมเงินสักประมาณ 5% สมมุตินะคะ 5% ครึ่งนายจ้างก็สมทบให้พอๆกันอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเลือกแผนการลงทุนที่เสี่ยงต่ำได้นะคะทำให้เขาไปถึง4ล้านในวันที่เขาเกษียณได้นะคะแต่คราวนี้ก็ต้องมามองด้วยว่าเราอยากใช้มากน้อยแค่ไหนหลังเกษียณแล้วเงิน4ล้านเนี่ยพอที่จะให้เรายังชีพอยู่จนถึงเราสิ้นอายุขัยหรือเปล่าได้พอหรือเปล่าถูกไหมใช่คือช่วงแรก4 ล้านมันก็พอนะคะแต่ถ้าเราค่อยๆใช้ออกไปเงินมันอาจจะหมดก่อนเราสิ้นอายุขัยก็ได้นะคะจริงๆค่ะก็ซึ่งอันนี้เราจะต้องเหมือนว่าเราจะต้องประเมินอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราอยากได้แค่ไหนเนี่ยนะคะคราวนี้ถ้าเราเกิดคิดว่า4ล้านไม่พอนะคะจะต้องทำยังไงเราก็อาจจะมาปรับพอร์ตการลงทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอายุน้อยใช่ไหมคะอายุน้อยก็ลงทุนให้มันมีความเสี่ยงมากเพื่อหาผลตอบแทนมากๆได้นะคะก็พอปรับพอร์ตการลงทุนนี้ก็จะช่วยส่งผลให้เงินมันทำงานแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะอาจจะอย่างของเราเนี่ยแผน target date เนี่ยก็คือช่วงแรกนะคะลงทุนแบบที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเยอะแล้วก็ค่อยปรับพอร์ตลงไปจนถึงวัยใกล้เกษียณที่ความเสี่ยงต่ำนะคะเราคิดว่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะอาจจะได้ประมาณน่าจะสัก 7% ตลอดอายุการทำงานเฉลี่ยแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะช่วงแรกๆก็อาจจะได้รีเทิร์นเยอะหน่อยแล้วก็ช่วงหลังก็จะน้อยลงมานะคะถ้าเกิดแผนการลงทุนเปลี่ยนจาก
จากตราสารหนี้ร้อยมาเป็น target date เนี่ยนะคะเงินของเขาที่ส่งเท่าเดิมนะคะแต่จะโตขึ้นจาก4ล้านเป็น8ล้านกว่าได้นะคะถ้าก็คือเป็นการปรับรีเทิร์นนะคะซึ่ง8ล้านกว่าก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะจะพอหรือจะพอไหมนะคะถ้าเกิดว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยอาจจะหมดใกล้สิ้นอายุพอดีเลยนะคะเราอาจจะเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการออมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พี่เล่าให้ฟังว่าถ้าเขาอาจจะออมประมาณสัก 5% กว่านะคะเพราะนั้นคนที่อายุยังน้อยเนี่ยก็จะมีทางเลือกเยอะนะคะว่าเขาจะออมมากออมน้อยเลือกแผนแบบเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำใช่แต่ถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะ เราอาจจะมีทางเลือกน้อยหน่อยแล้วนะคะก็เพราะว่าตัดเองลงมานิดนึงใช่เราอาจจะต้องออมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าไม่น่าจะไปเลือกแผนที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เงินใน 2-3 ปีข้างหน้านะคะอ๋องั้นถ้าเกิดคนที่อายุน้อยเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างที่บอกไปใครเริ่มต้นเร็วเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ออมก่อนรวยกว่าออมก่อนอันนี้คำพูดที่ถูกต้องเลยค่ะแล้ววิธีการปรับสัดส่วนของการลงทุนตัวพอร์ตที่เราจะทํา DIY เนี่ยมันควรต้องปรับมากน้อยแค่ไหนระยะสั้นเวลายาวยังไงบ้างคะพี่ปัจจรีคือจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนำว่ากองทุนสำรองชีพนี่เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะเราไม่ควรปรับพอร์ตบ่อยคือโดยไม่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็เพราะจริงๆเนี่ยเรามีผู้จัดการมืออาชีพเป็นคนลงทุนให้อยู่แล้วคนพวกนั้นนะเขาปรับให้เราแล้วนะคะถ้าหากใครเลือกช้อยส์แบบตามความเสี่ยงนะคะก็พอเขาอายุมากขึ้นที่ห่างเข้าสู่วัยกลางคนเขาควรจะอาจจะปรับสักทีนึงแล้วพอใกล้ๆวัยเกษียณก็ปรับอีกสักทีนึงไม่ควรทำบ่อยค่ะแล้วอย่างนี้ที่บอกว่ามีผู้จัดการกองทุนหรือผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยในการดูแลให้เขามีกลยุทธ์อะไรบ้างในการบริหารพอร์ตของเราบ้างอะคะพวกนี้อย่างที่ CMB Principle นะคะเราเน้นในเรื่องของ diversification คือเราไม่อยากให้เงินของสมาชิกเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนเท่านั้นนะคะเรากระจายออกไปในทุนตราสารทุนต่างประเทศด้วยนะคะทองคำด้วยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็อันนี้ก็อย่าเก็บเงินไว้ในตะกร้าใบเดียวใช่ไหมคะก็อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะคะก็วิธีนั้นเนี่ยก็จะช่วยสร้างผลตอบแทนจากภูมิภาคอื่นของการลงทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็เราคอยมอนิเตอร์การลงทุนของเราตลอดเวลานะคะก็คือเราจะวางแผนการลงทุนในระยะยาวนะคะแล้วก็ในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับพอร์ตนะคะให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพื่อมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแล้วก็ขายทำกำไรให้ในที่สุดก็คือจะต้องมีการรีบาลานซ์พอร์ตตลอดเวลานะคะที่สำคัญคือทำแอคทีฟแมเนจเมนต์นะคะก็คือผู้จัดการกองทุนเขาจะคอยดูแลเงินของเราให้อย่างใกล้ชิดค่ะนั่นแสดงว่าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตให้เราอยู่แล้วล่ะแต่หน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยแหละค่ะเรามีหน้าที่อะไรบ้างหลังจากที่เราเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้างแล้วอะค่ะจริงๆเราก็ต้องมอนิเตอร์ผู้จัดการกองทุนนะคะเขาให้ตรวจสอบยอดเงินได้แล้วก็เข้าไปดูแต่ก็ต้องไม่ตื่นเต้นมากนะคะเช่นสมาชิกบางคนเนี่ยอายุยังน้อยเลือกแผนการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงเยอะอันนี้ถ้ามาดูทุกวันเนี่ยนะคะก็อาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ดีได้นะคะอย่าลืมว่า Provident Fund เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะก็เข้ามาดูได้แต่ว่าไม่ควรจะตกใจมากเกินไปนะคะเพราะว่าในช่วงสั้นๆอาจจะมีการสวิงของอัตราผลตอบแทนได้แต่เคยเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ปัจจรีเขาเข้าไปดูแบบนี้ทุกไตรมาสเลยพอเขาให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้เห็นว่าปีนี้คิดเองว่าเฮ้ยลงทุนแบบนี้ไม่น่าจะใช่ก็ปรับพอปรับไปประมาณใน1ปีปรับไปเลย4ครั้งกับนโยบาย4แบบนี้ค่ะสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยเงินของเขานี่เป็นนั้นติดลบค่ะนี่มันก็เป็นแบบส่งผลได้เหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะคือการอนุญาตให้สมาชิกเนี่ยสับเปลี่ยนได้บ่อยเนี่ยนะคะมันเป็นข้อดีนะคะก็คือว่าสมาชิกอาจจะอยากจะสับเปลี่ยนในช่วงที่ไม่ตรงกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้สิทธิ์นั้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียอย่างที่คุณกระแตเล่าให้ฟังได้นะคะว่าเปลี่ยนไม่ถูกเวลานะคะคือเปลี่ยนเพราะตกใจนี่แหละค่ะนะคะเห็นหุ้นตกเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนหุ้นน้อยออกแต่ครั้นี้การเปลี่ยนออกเนี่ยนะคะมันก็แปลว่าคุณขายของถูกนะคะแล้วพอกลับเข้ามาใหม่เมื่อหุ้นขึ้นก็คือซื้อของแพงนะคะซึ่งอันนั้นน่าอาจจะสร้างผลเสียได้นะคะก็มีเครื่องมืออันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
สำหรับกรณีคนที่อาจจะลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วค่ะแล้วค่อยเข้าใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนงานบ้างโยกย้ายงานนู่นนั่นนี่บ้างมันมีผลเสียด้วยหรือเปล่าคะพี่ปาจารีคืออันนั้นถ้าเราจำเป็นต้องออกจากงานนะคะเราสามารถเลือกที่จะฝากเงินไว้ก่อนได้นะคะเขาเรียกว่าคงเงินไว้ในกองทุนยังไม่จำเป็นต้องออกเพราะอย่างที่พี่บอกว่าการลงทุนอันนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้เมื่อตอนเกษียณนะคะสมาชิกก็ควรจะฝากไว้ก่อนพอไปทำงานที่ใหม่ถ้าเขามี provident fund นะคะเราก็ไปสมัครเป็นสมาชิกต่อแล้วค่อยโอนก้อนนี้ไปหรือจะทิ้งก้อนนี้ไว้ในกองทุนเดิมก็ได้นะคะหรือไม่งั้นก็สามารถจะไปซื้อเป็น RMF แทนก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะก็ถ้าสมมติเราไปทำงานที่ใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเราก็เราอาจจะเก็บไว้ที่เดิมก็ได้หรือโอนไปอยู่ใน IMF ก็ได้แล้วอย่างนี้คนที่อาจจะมีสมาเป็นบริษัททำงานแล้วล่ะแต่ว่านายจ้างไม่ได้มี provident fund ให้ล่ะคะคนกลุ่มนี้เขาจะทำยังไงล่ะคะเขาจะมีโอกาสที่จะสามารถสร้างสะสมเงินเพื่อให้เป็นเป้าหมายเกษียณได้หรือเปล่าคะแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าเรายังมีเครื่องมือตัวอื่นนะคะก็อันนั้นก็คือ IMF นะคะหรือ Retirement Mutual Fund นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงแต่ว่าเขาไม่มีนายจ้างมาสมทบเงินให้นะคะแต่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกันนะคะก็จะทำให้เราเนี้ยสามารถมีเงินเอาไว้ใช้ในยามเกษียณได้เหมือนกันงั้นถ้าเกิดดูภาพตลาดนะตอนนี้เลยอะค่ะคนไทยเองเนี่ยรู้จักตัว provident fund กันมากขึ้นเยอะกว่าเดิมไหมคะพี่บัจรีจริงๆก็ provident fund เนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี30นะคะตามพระราชบัญญัตินะคะปัจจุบันมีไม่ถึง 20,000 บริษัทเองที่ทำ provident fund นะในขณะที่มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เยอะมากนะคะก็รู้จักมากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่สนใจนะแล้วอาจจะคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆมันจะช่วยให้เรามีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาเกษียณมากขึ้นนะคะแล้วพี่ปิยศรีคิดว่าอะไรที่ทำให้คนไทยเองยังไม่เริ่มหรือว่ายังไม่ยอมตัดสินใจเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันนะคะค่ะก็มีทั้งนายจ้างนะคะอาจจะเห็นว่ายังไม่ได้บังคับนะคะเขาก็ไม่อยากจะต้องกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายของเขาทุกเดือนนะคะส่วนบางบริษัทเนี่ยมีแล้วแต่ว่าลูกจ้างไม่เข้านะคะเพราะว่าบอกอยากบริหารเงินเองนะคะก็มีนะคะหรือบางคนก็บอกว่าคิดว่าไม่นานอาจจะเปลี่ยนงานไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราค่อยๆเก็บไปเนี่ยมันได้เปรียบกว่านะคะไม่หนักด้วยเนาะเพราะบางคนถ้าเกิดดูจากแผนเงินเกษียณเนี่ยถ้าเริ่มต้นตอนอายุ30ก็เริ่มต้นตอนอายุ40ใช่ค่ะจำนวนเงินแต่ละเดือนมันต่างกันมากเลยถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่จริงๆทางภาครัฐเองกับภาคเอกชนก็พยายามสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเห็นถึงการเติบโตของตัวกองทุน provident fund ในประเทศไทยเยอะขึ้นไหมคะพี่ปัจจรีเยอะขึ้นนะคะอาจจะด้วย เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะเมื่อเปิดทางเลือกสมาชิกกองทุนก็หันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนดีขึ้นนะคะเม็ดเงินก็โตขึ้นแล้วก็มีคนมีความเข้าใจมากขึ้นก็เริ่มที่จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันงั้นเดี๋ยวสรุปเป็นข้อให้แต่หน่อยได้ไหมคะว่าที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้ทั้งหมดเลยของตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่ค่ะที่บอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเขามีข้อดีในแง่ไหนบ้างให้กับพวกเราบ้างอะคะค่ะก็ข้อดีเลยนะคะออมเงินของตัวเองในจ้างออมให้ด้วยนะคะชอบคนนี้มากเลยค่ะซึ่งจริงๆมันเปรียบเสมือนเราได้เงินเดือนขึ้นทุกๆเดือนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 5% หรือ up to 15% นะคะแล้วก็ลงทุนไม่ต้องเสียภาษีนะคะมันก็ประหยัดภาษีอย่างถ้าเราลงทุนเองเอาง่ายๆว่าเราฝากเงินฝากประจำนะคะเราเสียภาษี 15% ใช่ค่ะแต่ว่าเป็น provident fund ไปฝากประจำเหมือนกันไม่ต้องโดนภาษีได้รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะก็เอาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าเราไม่เป็นสมาชิกนะคะงั้นถ้าเกิดสมมติเจอน้องๆจบใหม่ที่เขากำลังจะเข้าไปทำงานในบริษัทที่มี provident fund อยากบอกอะไรเขาบ้างคะพี่ปัจจรีค่ะอยากบอกว่าให้เขาไขว่คว้าอันนี้ไว้เลยนะคะคือเพราะว่าอย่างที่พี่เรียนว่าไม่ได้มีทุกบริษัทที่เขาจะให้สวัสดิการตัวนี้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะที่จะได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ขอให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเรานะคะแค่นี้ก็จะทำให้เรามีเงินล้านหลังเกษียณได้แล้วโอเควันนี้ขอบคุณน้องพี่ปัจจรีมากเลยนะคะทำให้เรารู้จักว่าตัว provident fund เนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยคงต้องกลับไปถามกับ HR บริษัทแล้วค่ะว่าที่บริษัทมีหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
นโยบายการลงทุนของตัว Provident Fund ก็สำคัญนะคะอยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูค่ะว่าถ้าเกิดจะใช้ตัวเครื่องมือของ PVD หรือ Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยให้ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆหน้าที่ของคุณแล้วค่ะนอกเหนือไปจากที่นายจ้างเขาจะให้มาแล้วนะคะคุณต้องรู้จักแล้วค่ะว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรจะได้เลือกลงทุนได้แบบถูกต้องจริงๆเนาะยังไงเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็น้องๆจบใหม่อย่าลืมไปถามทาง HR ด้วยนะคะว่าบริษัทของเรามีหรือเปล่าถ้ามีแล้วอย่าพลาดโอกาสนี้ที่ทางบริษัทให้ไว้เลยค่ะวันนี้เป็นเวลาของรายการ Smart Money แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ตาแล้วก็นางพี่ประจารีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ